ก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวอื่นๆค่ะน้องพีพี่มีอีกหนึ่งประเด็นอันนี้เป็นแวดวงของคนที่รัก<ม>ซีรีส์นะคะโฮมทาวชาชาชาหรือว่าหัวหน้าหงเนาะก็น่าจะได้ติดตามกันไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยนะคะในแวดวงบันเทิงของเกาหลีแล้วก็แน่นอนว่าแวดวงของคนไทยเองที่เป็นแฟนคลับเนี่ยนะคะก็รู้สึก กับเรื่องนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าหัวหน้าโฮงเนี่ยนะคะเขามีการบอกให้อดีตแฟนสาวไปทำแท้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้มีอีกด้านหนึ่งออกมานะคะจากกรณีของคิมซอนโฮค่ะนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ยอดฮิตโฮมทาวช่าช่านะคะที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวค่ะว่าบังคับให้แฟนเก่าทาแท้งค่ะแต่วันนี้ค่ะดิสแพชนะคะออกมา ตั้งคำถามถึงการบิดเบือนความจริงจากฝ่ายหญิงโดยอ้างข้อมูลจากทั้งคนสนิทของฝ่ายหญิงเองแล้วก็ทั้งคนสนิทของฝ่ายชายด้วยค่ะก็เลยทำให้ประเด็นนี้เนี่ยกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการติดแฮชแท็กคิมซอนโฮและ Dispatch ค่ะพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิ t เตอนะคะ ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าคนเนี่ยเข้าใจว่าโอเคเรื่องนี้มันจะจบไปแล้วเพราะว่าพอมีข่าวออกมาเนี่ยคิมซอนโฮเขาก็ออกจดหมายขอโทษนะคะในกรณีที่มีข่าวเช้าออกมาค่ะหลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสต์แล้วเขาก็าเขียนจดหมายมาขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น ฝ่ายหญิงก็มีการโพสต์กระทู้เพื่อเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งค่ะกล่าวขอโทษที่โพสต์ของเขาทําร้ายหลายๆฝ่ายพร้อมทั้งเสียใจที่ชีวิตนักสแสดงหนุ่มต้องมาพังลงเพราะเธอนะคะโดยที่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เลยยอมรับว่ามีสิ่งที่เข้าใจผิดกันและจะลบโพสต์ทั้งหมดในเร็วๆนี้ซึ่งตอนนี้ก็ลบไปเรียบร้อยค่ะหลายฝ่ายก็เลยคาดว่าโอเคแหละงั้นมันคงจะจบแบบนี้แล้วอนาคตของคิมซอนโฮคงจะต้องว่ากันไปว่าเขาจะยังคงแจ้งเกิดต่อหรือว่าดับ ไปเลยในวงการบันเทิงนะคะแต่วันนี้เนี่ยทางดิสแพดดิสแพดเชอญข่ายดิสแพดคือสำนักข่าวสายปาปารัสซี่ของเกาหลีค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับแวดวงบันเทิงเนี่ยดิสแพดจะเร็วมากแต่ว่าครั้งเนี้ยดิสแพ h ดูเหมือนกับว่าเงียบเงียบ,บไปคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดิสแพ h ออกไปไหนทาไมไม่เห็นมีการมาพูดถึงประเด็นนี้เลยนะคะล่าสุดออกมาแล้วค่ะมีการออกมาเปิดเผยสตอรี่อีกด้านหนึ่งแล้วมาพร้อมหลักฐานด้วยคราวเนี้ยก็เลยทําให ภาพรวมของเรื่องนี้มันกลับมาดราม่าชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยสรุปที่ออกมาตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีใครเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วข้อมูลจาก Dispatch คืออะไรนะคะ ดิสแพสเนี่ยมีการเผยแพร่บทความค่ะชื่อว่าฉันถามชเวยองอา,อาเดี๋ยวไปดูว่าชเวยองอาคือใคร12เรื่องกรณีที่คิมซอนโฮถูกบิดเบือนดิสแพ h กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ชเวยองอาจจะต้องตอบนะคะชเวยองอาเนี่ยอ่ะโอเคสรุปเราเฉลยแล้วกันนะคะจะได้อ่านไป,ไปเข้าใจชเวยองอาก็คือแฟนเก่าคนที่ออกมาแชร์ก่อนหน้านี้นี่แหละคือก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อว่ามิสเอนะคะ แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยน hmm. อ่าโอเคมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วว่าเป็นเธอคนนี้นะคะโดยมีการสรุปใจความสําคัญนะคะจริงๆบทความยาวมากเลยค่ะแต่ว่าเราจะขอสรุปให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันสั้นๆแล้วกันนะคะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่รู้จักกันในช่วงปลายปี2019ค่ะผ่านเพื่อนของเธอนะคะแล้วก็ในเดือนมีนาคมปี2020ทั้งคู่ก็เริ่มพบหากันเป็นแฟนค่ะหลังจากที่คบ หากันได้สักเวลาหนึ่งคะ่ะชเวย,ยองอาก็บอกกับคิมซอนโฮตามตรงนะคะว่าก่อนหน้าน,นี้จริงๆเธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วแต่ว่าอย่าไปเรียบร้อยนะคะ ตอนแรกที่รู้เรื่องนี้เนี่ยคิมซอนโฮก็สับสนเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรจะคบกับเธอต่อเพราะว่าก็รู้สึกรักแล้วก็รู้สึกชอบฝ่ายหญิงไปแล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวไปเดทกันตามสถานที่ต่างๆบ่อยครั้งค่ะซึ่งดิสเพดก็มีการยืนยันด้วยภาพนะคะแล้วก็สงสัยว่าในโพสต์ที่ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าพอเธอทําแท้งแล้วคิมซอนโฮมินิสัยเปลี่ยนไปแต่ทางดิสเพดบอกเรามีหลักฐานนะว่าในเดือนตุลาคมปี2020หลังจากที่ทําแท้งสักพักแล้วเนี่ย ก็เห็นทั้งคู่ยังออกไปเดทกันอยู่เลยนี่ที่เพจคาเฟ่นะคะ<ม>ก็มีภาพอะไรออกมาด้วยนะนี่<ม>เขามีหลักฐานออกมายืนยันทั้งสองคนเนี่ยเคยเลิกรากกันไปตั้งแต่ วันที่7กรกฎาคมนะคะปี2020ค่ะโดยบอกว่ามีเรื่องที่ฝ่ายหญิงเนี่ยโกหกเพราะว่าหายไปบ่อยแล้วก็ไปพบเจอกับผู้ชายคนอื่นอยู่บ่อยครั้งหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาคบกันอีกค่ะโดยชเวยองอาคอนเฟิร์มกับคิมซอนโฮว่าเธอเนี่ยตั้งคันในวันที่24กรกฎาคมปี2020นะคะเธออ้างในโพสต์ตัวเองบอกว่าคิมซอนโฮ ชั้นเนี่ยท้องนะคะซึ่งฝ่ายชายก็ตอบโต้กลับมาอย่างเลวร้ายมากแต่เพื่อนสนิทบีมีตัวละครใหม่เข้ามานะคะเพื่อนสนิทบีเนี่ยเปิดเผยกับดิสแพดค่ะว่าเรื่องทั้งหมดจริงๆตรงกันข้ามกันเลยค่ะโดยเพื่อนสนิทเนี่ยบอกว่าในตอนแรกเขาร่วมยินดีกับเธอด้วยแล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่สวยงามที่จะเกิดขึ้นกับทั้งคู่แต่แม้ปากจะบอกไปอย่างนั้นแต่ว่าใจจริงเขาก็กลัวเหมือนกันอันนี้หมายถึงคิมซอนโฮนะคะ เขาคิดเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายทั้งสองคนก็ตกลงร่วมกันว่าจะยุติการตั้งคันค่ะตอนเขาบอกผมเรื่องนี้เขาระวังมากจริงๆนะคะนี่คือเพื่อนสนิทบีบอก s p s t พ h เนี่ยได้ยืนยันว่าเพื่อนสนิทบีเป็นนักแสดงละครเวทีที่ชเวยองอากล่าวถึงในโพสต์ของเธอค่ะที่บอกว่าเป็นคนพาเธอไปทำแท้งที่โรงพยาบาลหลังจากที่ปรึกษากันหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ในวันที่27กรกฎาคม2020วันที่ไปเอาเด็กออกที่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนสนิทบีรออยู่ที่ลานจอดรถแล้วเขาเล่าให้ฟังบรรยากาศในวันนั้นว่าพวกเขาทั้งคู่เดินมาหาผมนะคะด้วยสาเหตุ ขออภัยค่ะด้วยสายตาที่บวมช้ำคงจะผ่านการร้องไห้กันมาเยอะแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำตอนผมไปโรงพยาบาลกับชเวยองอาตัวคิมซอนโฮไม่ได้เข้าไปด้วยแต่ว่าเขาไปร้านคล้าใกล้ๆเพื่อซื้อซุปสาหร่ายมาเตรียมเอาไว้ คือเขาไม่ได้เป็นคนที่ทําอาหารเก่งหรอกแต่เขาก็พยายามที่จะทํานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องที่เปิดเผยค่ะว่าแท้จริงแล้วคิมซอนโฮเคยพาฝ่ายหญิงไปแนะนําไปทําความรู้จักกับครอบครัวแล้วนะคะพร้อมทั้งมีเรื่องของนิสัยการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยที่ต่างไปจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเคยโพสต์ถึงคิมซอนโฮเอาไว้ด้วย ด p a t พดระบุข่าวว่าน่าสนใจที่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาจากเพื่อนของฝ่ายหญิงนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยไปเข้าข้างคิมซอนโฮในครั้งนี้นะคะ จริงๆคิมซอนโฮกับชเวยองอาค่ะคบกันมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเมษายนปี2021ซึ่งทั้งสองคนได้เจอตัวกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกรากันอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมปี2021หลังจากเกิดการทำแท้งก็ทั้งคู่ยังคงคบกันต่อมาอีกถึง10เดือนนะคะสุดท้ายเนี่ยดิสแพดได้สรุปคำกล่าวของเพื่อนสนิทบีของคิมซอนโฮค่ะว่าหลังเกิดเรื่องคิมซอนโฮบอกกับผมว่าเรื่องการทำแท้งเป็นเรื่องจริงแต่ที่ไม่อยากจะตอบโต้ฝ่ายหญิงเพราะว่าครั้งหนึ่งเธอเป็นคนที่เขาเคยรั เขาพยายามจะเข้าใจและไม่อยากให้หยิบเอาเรื่องนี้มาตอบโต้กันไปมาต่อหน้าคนทั้งประเทศแทนที่เขาจะตอบสนองเธออย่างกล้าวร้าวเขาเลือกที่จะขอโทษเธอและซอนโฮเป็นคนแบบนี้มีความสัมพันธ์เหมือนกับคนปกติคนอื่นๆทั่วไปไม่เคยหลบซ่อนฝ่ายหญิงค่ะทางดิสแพดเนี่ยเปิดเผยว่าตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเกิดข่าวมาก็มีคนมากมายเลยนะติดต่อมาแต่มีคนรู้จ,จักของฝ่ายหญิงก็ติดต่อมาเหมือนกันซึ่งทุกคนเนี่ย กลับพูดอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ใช่การดังแล้วทิ้งอย่างที่ข่าวออกนะแล้วการที่ฝ่ายหญิงมาบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดในภายหลังทางดิสแพ h ก็ถามกลับฝ่ายหญิงนะคะว่ามันเป็นไปได้เหรอหมายความว่าคือเธอจะออกมาพูดทุกอย่างแล้วเหมือนกับมาโยนระเบิดทิ้งไว้อยู่ดีๆก็จบเพราะว่าบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแบบนี้มันได้หรือเปล่านะคะจริงๆในรายละเอียดของบทความเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะพอกับพอพอกับที่ฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาแฉในรอบแรกค่ะแล้วก็ตอนนี้สำหรับ การออกมาแอคชั่นอะไรของต้นสังกัดของคิมซอนโฮเนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาแสดงความเห็นใดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้โลกออนไลน์ไปแล้วค่ะมีการติดแฮชแท็กคิมซอนโฮแล้วก็ดิสแพดด้วยนะคะซึ่งก็พุ่งขึ้นเทรนทั้งไทยแล้วก็เกาหลีในเวลานี้นะคะความเห็นของคนในโลกออนไลน์ยังคงแบ่งเป็น2ฝ่ายเช่นเดิมค่ะมุมหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะพลิกนะเรื่องก็เป็นเหมือนเดิมนี่ก็มีการพูดให้ทําแท้งจริงๆการที่ฝ่ายหญิง มีพูดถึงการที่ว่าฝ่ายหญิงไม่เรียบร้อยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าออกไปไหนก็ใครยังไงเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเหมือนสังคมนิยมอะค่ะแปลว่าผู้หญิงไม่ควรจะต้องถูกปกป้องหรออันนี้เป็นแบบ เรื่องโยงไปถึงบิวตี้พรี v วลเลชอะไรต่างๆนะคะในโลกออนไลน์ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นชัดเจนมากว่าไม่ต้องโทษใครว่าใครผิดเพราะว่ามันคือหนึ่งความสัมพันธ์ของคู่รักที่จบไปแล้วไม่สวยงามทั้งเขาและเธอก็มีส่วนในความสัมพันธ์ที่ไปไม่รอดนะคะแล้วจะนําเรื่องนี้เนี่ยมาดับอนาคตของคนคนหนึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะโหดร้ายเกินไปไหมอันนี้เป็นข่าวล่าสุดที่ออกมาเลยนะคะจากกรณีของหัวหน้าหงซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามต่อว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรออกจากค่ายแล้วก็จะตัวออออกกมมาีหรืไ นะคะคอืมครับผมเห็นพี่กอย่ายังเรียกว่าหัวหน้าคงอยู่เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นทันทีหลังซีรีส์จบเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็คือคนน่ะกำลังอินมากแล้วแฟนคลับเขาก็เยอะมากมานะคะซึ่งคิมซอนโฮเนี่ยมาดังตอนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็ทําให้เขาแจ้งเกิดแบบมากๆอย่างเป็นทางการเลยค,คนก็แบบโอ้ยหัวหน้าโฮงหัวหน้าโฮงแต่ว่าพอซีรีส์จบปุ๊บเนี่ยก็มีข่าวนี้ออกมาแต่ว่าคนก็มองว่าอย่างน้อยฝ่ายหญิงก็ยังดีนะที่ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงที่แบบซีรีส์ออนแรกๆซึ่งมันอาจจะทําให้กระแสเนี่ยดรอปไปเลยก็ได้นะคะคหลังจากนี้ก็คงต้องดูว่าความจริงจะออกมาอย่างไงต่อไป